รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพี่นิงนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ Be Nice Science นะคะตอนนี้ก็อยู่กับตอนไฟฟ้านะคะทุกคนต้องง้อฉันเพราะว่าฉันเปลี่ยนโลกก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเราไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันค่ะข้อ 2 พาหนะในข้อใดที่มีการนำความรู้เรื่องไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ข้อ 1 แท็กซี่ข้อ 2 รถ 3 ล้อถีบข้อ 3 รถจักรยานไฟฟ้าข้อ 4 รถโดยสารประจำทางใช้ภาพที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ3และข้อ4ข้อ3จากรูปที่1เมื่อวงจรปิดกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรข้อความใดกล่าวถูกต้องข้อ1หลอดไฟทั้ง4ดวงสว่างเท่ากันข้อ2ถ้าหลอดไฟ R1 ไส้หลอดขาดหลอดไฟที่เหลือจะดับทั้งหมดข้อ3ถ้าหลอดไฟ R4 ไส้หลอดขาดหลอดไฟที่เหลือจะสว่างทั้งหมดข้อ4ถ้าหลอดไฟ R2 ไส้หลอดขาดหลอดไฟ R1 และ R4 สว่างแต่หลอดไฟ R3 จะดับข้อ 4 จากรูปที่ 2 ถ้ามีเหล็กพาดสายไฟฟ้าที่เปลือยที่จุดดังภาพที่ 2 จะเกิดสิ่งใดขึ้นข้อ 1 R1 สว่าง R2 สว่างข้อ 2 R1 สว่าง R4 สว่างข้อ 3 R2 สว่าง R3 สว่างข้อ 4 R3 สว่าง R4 สว่าง
ข้อ5จากตารางอุปกรณ์ใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นได้ถูกต้องนะคะน้องๆก็มารู้จักกับคำว่าไฟฟ้าก่อนนะคะว่ามันคืออะไรไฟฟ้าก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนั่นเองค่ะโดยที่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองค่ะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรงนะคะก็คือจะเป็นไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะคะก็คือจะมีการสลับขั้วอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะคราวนี้ประจุไฟฟ้านะคะประจุไฟฟ้าก็คืออนุภาคของไฟฟ้าที่เกิดการเคลื่อนที่แล้วเกิดเป็นกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบนั่นเองค่ะสำหรับประจุไฟฟ้าบวกนะคะก็จะมีอนุภาคที่สำคัญก็คือโปรตอนนั่นเองและสำหรับประจุไฟฟ้าลบนะคะก็จะมีอนุภาคที่สำคัญก็คืออิเล็กตรอนค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะอนุภาคทางไฟฟ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทนะนอกจากมีโปรตอนมีอิเล็กตรอนแล้วยังมีนิวตรอนด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่นิ้งก็จะพาน้องๆไปรู้จักกับสมบัติของ3อนุภาคนี้อย่างคร่าวๆกันนะคะสมบัติของโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนก็จะเป็นตามตารางนี้เลยนะคะน้องๆจะเห็นว่าโปรตอนและนิวตรอนเนี่ยก็จะมีมวลเท่ากันนะคะก็คือประมาณ 1.67 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมนะคะในขณะที่อิเล็กตรอนเนี่ยจะเบากว่าประมาณ 1,800 เท่าก็คือ 9.1 คูณ10กำลังลบ31กิโลกรัมนั่นเองค่ะประจุของโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะเท่ากันก็คือ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลอมแต่ว่าโปรตอนจะเป็นบวกและอิเล็กตรอนจะเป็นลบค่ะในขณะที่นิวตรอนก็จะเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองค่ะคราวนี้ชนิดของไฟฟ้านะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือไฟฟ้าสถิตนะคะกับไฟฟ้ากระแสนั่นเองค่ะไฟฟ้าสถิตก็คือเกิดจากการที่ผิวของวัตถุมีประจุบวกและประจุลบไม่เท่ากันก็เลยเกิดเป็นแรงทางไฟฟ้าขึ้นมาค่ะซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการขัดถูหรือความแห้งของอากาศหรือฤดูหนาวนั่นเองค่ะไฟฟ้ากระแสนะคะก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุนะคะออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้านั่นเองค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าไฟฟ้าเกิดจากธรรมชาติก็คือเกิดจากการฟ้าผ่านั่นเองค่ะ 2. เราอาจจะเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นไฟฟ้าก็ได้เช่นกันค่ะ 3. เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เช่นโซลาร์เซลล์ค่ะ 4. นะคะเราสามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาเคมีไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้เช่นเซลล์ไฟฟ้าเคมีค่ะ 5. นะคะการหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดความต่างศักย์และเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันค่ะปัจจุบันเราก็จะมีแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้ามากมายนะคะแต่เราสามารถจำแนกออกเป็น2แหล่งหลักๆก็คือแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงและแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับค่ะสำหรับกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านเรือนก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าตรงนั่นเองค่ะคราวนี้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะกระแสไฟฟ้าเขาสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอื่นๆได้นะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างมาดูกันค่ะอันแรกเลยนะคะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเสียงได้ยกตัวอย่างเช่นวิทยุค่ะอันที่สองนะคะพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแสงได้เช่นหลอดไฟค่ะสามนะคะพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนได้เช่นเตาไฟฟ้าค่ะและสี่นะคะไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลได้เช่นพัดลมค่ะ
อย่างที่พี่นิ่งได้เกริ่นไปตอนข้างต้นนะคะว่าไฟฟ้าเนี่ยเขามี2ประเภทถูกไหมคะก็คือกระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับนะคะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะพบกระแสไฟฟ้าทั้ง2แบบนี้ได้ที่ไหนบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะไฟฟ้ากระแสตรงก็จะเป็นไฟฟ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนของเราเลยค่ะหรือถ้าเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็เช่นถ่านไฟฉายนะคะหรือแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองค่ะส่วนไฟฟ้ากระแสสลับนะคะที่เราพบในชีวิตประจำวันเช่นการส่งไฟฟ้าแรงสูงไปตามบ้านเรือนนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากันดีกว่าว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนกระบวนการทางเคมีให้ไปเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่2ส่วนนะคะอันแรกเลยก็คือขั้วไฟฟ้าค่ะขั้วไฟฟ้าก็จะมี2ประเภทนะคะก็คือขั้วไฟฟ้าบวกและขั้วไฟฟ้าลบค่ะและส่วนที่2ก็คือสารละลายอิเล็กโทรไลต์นั่นเองค่ะเซลล์ไฟฟ้าเคมีสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบประถมภูมิและเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบทุติยภูมิค่ะสำหรับเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบประถมภูมิก็คือจะเป็นเซลล์ที่เมื่อใช้หมดแล้วก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะต้องทิ้งทันทีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ่านไฟฉายในขณะที่เซลล์ทุติยภูมินะคะก็จะเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เมื่อใช้จนความต่างศักย์หมดแล้วเราสามารถนำกลับมาชาร์จแล้วใช้ใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ่านชาร์จค่ะคราวนี้ตัวอย่างที่สำคัญของเซลล์ทุติยภูมิอีกประเภทนึงก็คือเซลล์สุริยะนั่นเองนะคะหรือโซลาร์เซลล์ค่ะสำหรับโซลาร์เซลล์นะคะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการนำโซลาร์เซลล์มาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยยกตัวอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนเครื่องคิดเลขหรือดาวเทียมนั่นเองค่ะและแหล่งกำเนิดชนิดที่3นะคะก็คือไดนาโมนั่นเองค่ะไดนาโมก็จะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับขดลวดโลหะนั่นเองค่ะโดยกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าพลังน้ำหรือไฟฟ้ามือหมุนนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยตามบ้านเรือนก็จะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่220โวลต์นะคะและเป็นกระแสไฟฟ้าตรงค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อวงจรไฟฟ้ากันดีกว่าว่าต่อยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูการต่อวงจรเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เรานำมาต่อวงจรกันดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการต่อวงจรจะมีทั้งหมด3อย่างนะคะอันแรกเลยก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าค่ะอย่างที่2คือตัวนำไฟฟ้าและอย่างที่3คืออุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะมี3แบบดังนี้เลยนะคะแบบที่1ก็จะเป็นการต่อแบบอนุกรมค่ะสำหรับการต่อแบบอนุกรมนะคะก็จะเป็นการนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะโดยนำปลายของอุปกรณ์อันที่1ไปต่อกับอันที่2ค่ะและนำปลายของอุปกรณ์อันที่2ไปต่อกับอุปกรณ์อันที่3นั่นเองค่ะดังรูปนี้เลยนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบนี้นะคะก็จะมีกระแสไฟฟ้าเดินทางทางเดียวค่ะและมีข้อเสียก็คือหลอดไฟจะสว่างน้อยนะคะและถ้ามีหลอดไฟหลอดใดหลอดนึงดับก็จะดับหมดทั้งวงจรเลยค่ะสำหรับการต่อแบบที่2นะคะก็คือจะเป็นการต่อแบบขนานนั่นเองค่ะตามรูปนี้เลยนะคะซึ่งการต่อแบบขนานนะคะก็คือการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาต่อกันโดยนำปลายด้านเดียวกันของอุปกรณ์แต่ละตัวมาต่อเข้าด้วยกันและต่อไปของอุปกรณ์แต่ละตัวเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าค่ะการเดินของไฟฟ้าจะมีการแยกไหลในจุดที่มีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อร่วมกันค่ะซึ่งข้อดีของการต่อแบบขนานก็คือหากมีอุปกรณ์ใดตัวหนึ่งชำรุดนะคะอุปกรณ์ตัวอื่นก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติค่ะการต่อแบบที่3นะคะก็คือจะเป็นการต่อแบบผสมค่ะก็จะเป็นการนำเอาแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะมาผสมกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นตามรูปนี้เลยคราวนี้สิ่งที่ทำให้ไฟฟ้าเนี่ย
ามารถเดินทางได้ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้านั่นเองนะคะแรงเคลื่อนไฟฟ้าหมายถึงพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นไปตามสูตรนี้ค่ะ E เท่ากับ IR หรือในบางครั้ง E อาจจะใช้เป็นตัว V แทนก็ได้ค่ะ E ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะคะ I ก็คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ค่ะและ R ก็คือตัวต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มค่ะถัดมาก็คือความต้านไฟฟ้านั่นเองนะคะความต้านไฟฟ้าก็คือการที่วัตถุหนึ่งเนี่ยยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถจำแนกวัตถุออกเป็น3ประเภทนะคะอันแรกก็คือตัวนำไฟฟ้าค่ะสำหรับตัวนำไฟฟ้านะคะก็คือจะเป็นวัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้นั่นเองค่ะอันที่2ก็คือตัวต้านทานนะคะก็คือจะเป็นวัตถุที่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ยากนั่นเองค่ะและวัตถุที่3ก็คือฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะก็คือจะเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะข้อ1ข้อใดแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากฐานไฟฉายในนาฬิกาปลุกที่กำลังปลุกได้ถูกต้องข้อ1พลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเสียงข้อ2พลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนข้อ3พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีเป็นพลังงานกลนและพลังงานเสียงข้อ4พลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนและพลังงานเสียงคำตอบคือข้อ3รถจักรยานไฟฟ้าใช้ภาพที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ3และข้อ4ข้อ3จากรูปที่1เมื่อวงจรปิดกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรข้อความใดกล่าวถูกต้องข้อ1หลอดไฟทั้ง4ดวงสว่างเท่ากันข้อ2ถ้าหลอดไฟ R1ไส้หลอดขาดหลอดไฟที่เหลือจะดับทั้งหมดข้อ3ถ้าหลอดไฟ R4 ไส้หลอดขาดหลอดไฟที่เหลือจะสว่างทั้งหมดข้อ4ถ้าหลอดไฟ R2 ไส้หลอดขาดหลอดไฟ R1 และ R4 สว่างแต่หลอดไฟ R3 จะดับคำตอบคือข้อ2ถ้าหลอดไฟ R1 ไส้หลอดขาดหลอดไฟที่เหลือจะดับทั้งหมดข้อ4จากรูปที่2ถ้ามีเหล็กพาดสายไฟฟ้าที่เปลือยที่จุดดังภาพที่2จะเกิดสิ่งใดขึ้นข้อ1 R1 สว่าง
R2 สว่างข้อ 2 R1 สว่าง R4 สว่างข้อ 3 R2 สว่าง R3 สว่างข้อ 4 R3 สว่าง R4 สว่างตอบคือข้อ 1 วิทยุเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงหลอดไฟเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงเตาไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนพัดลมเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเป็นยังไงกันบ้างคะทำแบบทดสอบหลังเรียนกันได้หรือเปล่าคะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องไฟฟ้านะคะทุกคนต้องรู้ฉันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟฟ้ามีความสำคัญมากๆทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเราก็ต้องใช้ไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆได้ประหยัดไฟฟ้ากันหรือยังคะสำหรับ EP นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพี่นิ้งต้องขอตัวก่อนนะคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันนะคะวันนี้พี่นิ้งต้องไปละบ๊ายบาย